ในเมืองไทยที่เราบอกว่าเราไม่เคยรู้เลยนะไม่เคยแพร่งพรายเลยนะว่ามีแนวคิดของคนกลุ่มนี้แฝงอยู่เราไปบรรยายทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งที่ไหนต่อที่ไหนเออมันก็ปกติเว้ยเอ้ยกลุ่มยะมาอะตับลีกวัดดะวะเขาก็เผยตัวกลุ่มบอดอเขาก็เผยตัวกลุ่มซูฟีตาริกัตเขาก็เผยตัวแต่มีอยู่สองตัวมันแฝงถามมึงไปชีอะห์ป่ะเปล่าเวลาเราพูดเรื่องชีอะห์ดิ้นเนี่ยมันร้อนถามเป็นชีอะห์ป่ะเปล่าเวลาเราพูดเรื่องอิควานมันร้อนถามเป็นอิควานหรือเปล่าเปล่าในขณะที่คนกลุ่มอื่นถามยะมาอะตับลีกเขาอำพรางตนไหมเราไม่เขาชัดเจนเลยเขาแต่งตัวเลยเขาแสดงตัวแสดงตนชัดเจนเพราะงั้นคนสองกลุ่มนี้กลุ่มชีอะห์เดี๋ยวเราขยักไว้ผมเดี๋ยวมาพูดเรื่องชีอะห์กลุ่มชีอะห์อำพรางตนเพราะคือหลักศาสนาของเขาเห็นไหมและดีนะลิมัลลาตะกียะตะละชีอะห์บอกว่าไม่ถือว่าคนนั้นมีศาสนาถ้าไม่มีตะกียะคือการอำพรางตนเอาละกลุ่มอิควานล่ะใช้หลักอะไรทำไมถึงใช้วิธีเดียวกับชีอะห์ทำไมถามว่าไอ้ตะกียะมันเป็นยังไงผมเนี่ยสัมผัสมาอย่างซึ้งเลยเต็มอกเลยและก็ขอประกาศต่อพี่น้องณที่นี้และไม่ได้อยู่ณที่นี้ต้องบอกว่าผมขอมาอัฟต่อพี่น้องอย่างแรงแต่เป็นภาษาทางใต้ก็ต้องบอกว่าอย่างแรงเลยนี่ต้องบอกว่าผมขอมาอัฟต่อพี่น้องอย่างแรงเพราะเคยเปิดพื้นที่ให้คนที่มีแนวคิดอย่างนี้มาเผยแพร่สร้างภาพเพื่อดึงพี่น้องออกจากแนวทางที่ถูกต้องครับผมคือถ้าเราไม่เปิดเวทีให้เขาที่นี่เอาเราก็จะไม่เกี่ยวข้องแต่เราเปิดเวทีให้เขาหลายครั้งหลายคราที่บรรยายร่วมกับอาจารย์อามัดเคยไหมบรรยายร่วมกับอาจารย์ชริฟเคยไหมบรรยายร่วมกับอาจารย์อามินเคยไหมหลายครั้งหลายคราถามว่าเอ้าแล้วไม่รู้เหรอว่าเขาเสพแนวคิดอิควานไม่รู้เหรออัลลอฮ์เรานี่โดนต้มเปื่อยเลยนะเปื่อยไหมภาพนี่วระสุดๆโอ้โหนั่งบรรยายอยู่นี่ใครมาถ่ายรูปข้างหน้าไม่ได้ฮารัมฮารัมกระถางต้นไม้ที่อยู่บนเวทีนี่ออกไปนี่ตอกุดเอาอาจารย์สุรินเดี๋ยวขอเอ่ยชื่อหน่อยยังอยู่ป่ะไปแล้วเหรองานโรงเรียนก็มีละครไม่ได้กับไม่ได้ฮารอมฮารอมอาจารย์สุรินตกขับรถผมไม่บรรยายนะผมไม่บรรยายที่นี่มีเรื่องฮารอมผมไม่บรรยายมีละครผมรับไม่ได้ไปเลยตกขับรถมาตาต้องสร้างภาพยนตร์ถึงจะรับได้สั่งให้ภาพพึกภาพจ้าบมากว่าไปแห่งความเคร่งครัดจนกระทั่งเราหลงภาพอ่ะเรามั่นใจอ่ะแต่เราบอกว่านั่นมันคือภาพตะกียะมันคือการอำพรางถามว่าทำไมเราถึงบอกว่านั่นคือตะกียะนั่นคือการอำพรางเพราะเวลาเดินออกจากนี่ไปแล้วพลิกทันควันนะไม่ใช่ค่อยๆซึมแนวคิดของอิควานมาแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนนะเพียงชั่วระยะเวลานะออกเพราะงั้นการที่เขาแฝงตัวอยู่เนี่ยแฝงตัวทำไมแฝงตัวสร้างภาพแล้วดึงมวลชนให้มวลชนตายใจพอมวลชนตายใจก็มวลชนบอกว่าจะเอามวลชนอะไรเราเนี่ยไม่ได้ไหวเลยจนกระทั่งเขาตั้งกลุ่มตั้งมูลนิธิในแง่ดีเพราะผมเปิดเวทีเราไม่ได้วางแผนใครจบจากไหนนะนโยบายของผมก็คือจบจากไหนนี่เราไม่เกียงขอให้พูดให้ตรงยืนให้ตรงสอนให้ตรงเพราะเราเนี่ยให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่เพราะคนอย่างเรามันอยู่ไม่นานว่าเดี๋ยวก็ตายจะต้องมีคนมาทำหน้าที่ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ต่อคือเราคิดดีอ่ะด้วยบริสุทธิ์
แต่ถามว่าเขาบริสุทธิ์กับเราไหมวิธีการที่เขาใช้ก็คือตะกี้ะผมต้องบอกว่าเฮ้ยชีอะห์มันตะกี้ะแล้วเองเป็นใครวะตะกี้ะพอสร้างภาพสวมเสื้อคลุมซุนนะแรกๆนี่ผมงงมึนงงตอนนั้นก็ไม่ได้สนิทอะไรกับอาจารย์ชะรีฟอาจารย์อามีนก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่หรอกนะบรรยายร่วมกันก็เจอกันบนเวทีเสริมนิดสิครับผมจำได้ว่าที่บรรยายด้วยกันที่ไหนที่นี่หรือที่เนี่ยน่าจะเป็นที่นี่เราต้องทำสงครามกับคนที่ทำบิดอะห์นี่เจ๋งป่ะโอ้อาหารจริงจริงเอามีใช่ไหมเออผมจำได้ผมยังลงมาเอ๊แม่เราก็ปรากฏว่าท่านชักท่านชักท่านแม่ท่านชักพูดดีเหลือเกินก็ปรากฏว่ามีข้อความทางเว็บไซต์เฮ้ยตอนนั้น Facebook มันยังไม่ดังอ่ะมีข้อความทางเว็บไซต์ว่าเฮ้ยด่านายประสานก็พิทักษ์ว่าเฮ้ยเอ้ยด่านายชะรีฟวงสังเหียมว่าเฮ้ยด่านายอามีนลอนาว่าเฮ้ยเอ้ยเราก็งงอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็มาถามเฮ้ยมันเรื่องอะไรกันล่ะมีเรื่องอะไรกันเราเนี่ยยังซื่อบื้ออยู่เลยนะเราน่ะเฮ้ยไหนๆเนี่ยเราคนทำงานด้วยกันเว้ยเฮ้ยยังไงมาคุยกันได้ไหมด้วยเจตนาดีนะโทรติดต่อประสานมาคุยกันเนี่ยมาคุยกันที่นี่แหละมาคุยกันดูสิมันเรื่องอะไรดูยังคิดดีอยู่เลยนะตามที่พี่น้องได้ยินไอ้เทปไปแล้วนะคือคนอื่นเขาอาจจะรู้ระแคะระคายหรือเขารู้เรื่องแล้วแต่ไอ้ผมเนี่ยทำไมใครไม่บอกอ่ะเพราะเราไม่ได้มีโอกาสไปตามฟังคนนู้นคนนี้นั่นเอามาคุยกันที่เนี่ยมาคุยกันเนี่ยและไอตอนโทรไปเนี่ยเราถามจริงๆเป็นอิควานหรือเปล่าไม่ใช่เซเลฟีอ้าวถ้างั้นเราอากีด้าเดียวกันจุดยืนเดียวกันมาคุยกันนอกจากผมแล้วก็บรรดาคณาจารย์เอาเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาด้วยเอามาคุยกันนี้ว่ามันมีเรื่องอะไรกันตรงไหนยังไม่รู้เลยนะก็ถามเจ้าตัวเฮ้ยเขาด่าเองเรื่องอะไรวะไอ้คุจูมันเรื่องอะไรไม่รู้อ้าวไม่รู้แล้วข้าจะรู้ได้ไงก็มันไม่รู้คือปัญหาก็คือสวมชุดซุนนะห์ซะลาฟีแต่ใครพูดเรื่องอิควานไม่ได้กูสติแตกฮะใช่แล้วคือใครวะเหมือนอย่างชีอะห์เวลาพูดเรื่องชีอะห์มันสวนว่าเฮ้ยถามเองเป็นชีอะห์ป่ะเปล่าอันเนี้ยถามเป็นอิควานหรือเปล่าเปล่าเฮ้ยซุนนะห์เฮ้ยซะลาฟีแต่ใครพูดเรื่องอิควานมาเป็นเรื่องและคนพวกนี้ใช้ซากศพชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหาแนวร่วมทำหาแนวร่วมไงพี่น้องดูเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์สิความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้กับพี่น้องมุสลิมที่ไหนต่อที่ไหนก็ตามยกเว้นทางภาคใต้ของประเทศไทยมันยกเว้นทำไมอ่ะมึงยกเว้นทำไมความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรฮิงญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนกูละอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรโอ้ละ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 แต่กูไม่ไปแต่กูไม่ไปกูอยู่แค่นี้แหละคือโอ้พี่น้องประชาชนไม่มีข้อมูลโอ้คนพวกนี้เขาต่อสู้เพื่อพี่น้องมุสลิมถึงขนาดนี้ขอรายชื่อในคลิปวิดีโอยังมีอยู่นะล่ารายชื่อใครจะไปลงชื่อนะล่ารายชื่อเลยใครจะไปไหนล่ะไปนู่นกาซ่านู่นจะไปต่อสู้ต่างประเทศโอ้จะไปต่อจะนำไอ้พวกเยาวชนไปต่อสู้ต่างประเทศอินนาลิลละกูหนอมึงไอ้กูช่วยดีแต่เปล่าไม่ช่วยเลยไม่ช่วยปาเลสไตน์ไม่ช่วยพี่น้องซีเรียนี่เข้าข้างยิวอีกต่างหากเอ้าไม่โดนข้อหามันไม่กลุ่มพวกเขาล่ะที่ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียที่ปาเลสไตน์ที่อียิปต์ที่ไหนต่อที่ไหนเวลาเกิดสถานหรือโรฮิงญาแต่มันเว้นวรรคที่ภาคใต้ของประเทศไทยวะเฮ้ยมันเว้นวรรค
ผมเคยบอกวักทำไมผมเคยพูดเอ้าแม่พอพูดไปเดี๋ยวมันจะกระเทือนหรือเปล่าผมเคยบอกเอ้าถ้าอยากทำไม่ทำที่บ้านล่ะผมเคยถามพี่น้องครับและถามนี่ไม่ได้ถามใครนะนิดนึงอาจารย์ถามไอ้คนที่เป็นผู้รู้อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางใต้จังนักไอ้นี่ย่อมก็มีคนข้าไปบอกดีแล้วเคยคุยกันโดยตรงเลยอย่างนี้แหละมันนั่งนี่ผมนั่งนี่แหละเคยคุยกันพอคุยไปคุยมาไอ้นี่เฮ้ยไม่ได้นะรัฐบาลอย่างนั้นเดี๋ยวนี้รัฐบาลอย่างนี้เราต้องรวมตัวกันไว้มาปล่อยให้กาเฟสอะไรกันวะเฮ้ยเฮ้ยผมถามเป็นนิกวานว่าเฮ้ยเปล่านะเปล่าแม่ตะกี้ยะจริงๆเลยไอ้ขัวนี่นะอยู่ทางใต้ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นตัวเอด้วยอยากรู้หลังไมค์ครับก็คืออาศัยสถานการณ์ความรุนแรงการเสียชีวิตทรัพย์สินซากศพของพี่น้องมุสลิมหาแนวร่วมเข้าขบวนการของตนเองเอ้าทำไมว่าเขาอย่างนี้ล่ะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจทำเพื่อพี่น้องมุสลิมมันต้องไม่เลือกที่สิถ้าบริสุทธิ์ใจทำเพื่อพี่น้องมุสลิมนี่น่ะอยู่ที่กอหอยนี่แค่เนี้ยภาคใต้ของประเทศไทยนี่แค่เนี้ยทำอะไรบ้างจะนู่นไอ้โรฮิงญานู่นไอ้ปาเลสไตน์นู่นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมานั่งรบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพราะงั้นนี่เอาสถานะแล้วคนบ้านเรานี่เอ้ยมุสลิมว่ะเราสงสารพี่น้องมุสลิมของเราล่ะเพราะเราไม่รู้อะไรนะไอ้การแอบแฝงของเขาเราก็เลยกลายเป็นแนวร่วมกลายเป็นเหยื่อแล้วพี่น้องมุสลิมของเราตกเป็นเหยื่อเท่าไหร่แล้วล่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมเอาให้เห็นชัดๆจัดจะเลยพี่น้องจำเหตุการณ์ปฏิวัติอิบได้ไหมหลังจากฮุสเนมูบารอกโดนโค่นอำนาจไปประชาชนเลือกประธานาธิบดีสายบราเธอร์ฮูดเป็นประธานาธิบดีต่อใช่บราเธอร์ฮูดก็คือกลุ่มอิควานสมใจอยากเลยกูคอยมากี่สิบปีแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จจนกระทั่งโดนล้อเลียนอิควานมูฟลิซินอิควานไอ้ขี้แพ้ไอ้ล้มเหลวโอ้ตอนนี้กูประสบความสำเร็จแล้วเว้ยประธานาธิบดีมุรซีแห่งสายบราเธอร์ฮูดขึ้นมาเป็นผู้นำแต่อยู่ได้ไม่นานประชาชนอีกซีกหนึ่งออกมาเดินขบวนเพื่อที่จะโค่นล้มประธานาธิบดีมุรซีแห่งสายอิขวานจนกระทั่งนายทหารที่ชื่ออับดุลฟัตตาอัสซีซีปฏิวัติพอมุรซีขึ้นเรืองอำนาจเท่านั้นแหละไอ้ที่ผุดอยู่นะนะไอ้ที่มันมุดอยู่ในรูนะที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวตนว่าเป็นอิขวานว่าโผหัวเว้ยบางคนถึงขนาดโผหัวโผหน้าออกจอโทรทัศน์แสดงความยินดีกันเอิกเอิกในบ้านเราเนี่ยนะในบ้านเราตายกันละเฮยช่องไหนกันเลยนะคุณในเมื่อก่อนมันยังมุดหัวถามเป็นอีกวันหรือเปล่าเปล่าไม่รู้เลยนี่ว่าช่องไหนวะเฮยเขาว่าจะมาเที่ยวด้วยนะเนี่ยไม่แน่นะมุรซีอาจจะมาที่ช่องโทรทัศน์เราอัลลอฮุอักบัรกูนอมจะไม่รู้เลยว่าช่องไหนใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้อ้าวพี่น้องต้องดูว่าเราจะได้รู้ว่าเออมันยังไงแล้วพี่น้องของเราตกเป็นเหยื่อจากการรู้เท่าไม่ถึงการยังไงได้ไหมเอาแสดงตัวตนเลยดีอกดีใจชัยโยโอ้โผหัวให้เห็นที่มาก่อนนี่มุดกันอยู่ในถามแบบเป่าเป็นดีกว่าไหมเป่าเนี่ยโผหัวแต่ดีใจได้ไม่นานมุรซีโดนปฏิวัติทำไมอ่ะเมื่อกี้อาจารย์นมัดว่าไงนะกระเตาะโดนน้ำร้อนเห็นไหมมันดิ้นเป็นกระเตาะโดนน้ำร้อนเลยเว้ยกูดีใจได้ไม่นานนี่เว้ยออกหน้าจอตอนนี้ดิ้นออกหน้าจอแล้วพอดิ้นคนเดียวไม่พอเว้ยเฮ้ยชวนพี่น้องประชาชนดิ้นกับกูด้วยแล้วก็หุกกลมเขาเป็นไงเดี๋ยวยังไงอ่ะบอกมาหลอกพี่น้องประชาชนในประเทศไทยให้เชียร์ให้เข้าข้างมุรซี
และถ้าใครเชียร์สนับสนุนมุรซีให้ใช้สัญลักษณ์อย่างนี้4นิ้วเอาใช่ไหมถามว่าเอาอะไรมาหลอกพี่น้องเขาไม่ได้บอกกับพี่น้องประชาชนว่าไอ้ที่เขายืนอยู่ไอ้ที่เขาเชียร์อยู่มันคือการเมืองของอียิปต์เขาไม่บอกแต่เขาบอกว่าเพื่อศาสนาเอาศาสนามาครอบนี่หลอกพี่น้องพอพี่น้องประชาชนไม่รู้เรื่องรู้ราวคิดว่าเป็นเรื่องศาสนาก็ไม่ได้เว้ยเรื่องศาสนาเว้ยกูต้องช่วยเว้ยกูต้องสู้เว้ยเพราะงั้นเอ้านี่ไงหลงเป็นเหยื่อเขาอ่ะถามว่าเพื่อศาสนาเหรอในขณะที่ไอ้หัวอีกวันเนี่ยยูซุฟกอร์ดาวีมันบอกมันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อดีมุกรติยะแต่ไอ้ในเมืองไทยมันดันโกหกมันบอกว่าสู้เพื่อศาสนาเอาศาสนามาเป็นข้ออ้างหาแนวร่วมบัดซบสิ้นดีหลอกพี่น้องประชาชนใช่ไหมว่ามุรซีกับซีซีเขาต่อสู้กันในเรื่องของศาสนาผมก็บอกว่าพี่น้องเอ้ยไอ้เหลืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงในบ้านเราตอนนั้นน่ะมันปวดหัวเต็มทนแล้วบ้านเราน่ะเสื้อเหลืองเสื้อแดงเห็นไหมมาละหมาดวันศุกร์กันที่นี่ก่อนละหมาดวันศุกร์มานั่งโต้กันเสื้อเหลืองเสื้อแดงไอ้เราต้องเป็นกรรมการบ่อยครั้งบอกในบ้านเราอ่ะมันเหลืองแดงมันปวดหัวแล้วในบ้านหลังหนึ่งอ่ะบางทีพ่อกับแม่พี่กับน้องก็ไม่ตรงกันไอ้เชียร์เสื้อเหลืองเชียร์เสื้อแดงวันนี้ไม่ใช่แค่เสื้อเหลืองเสื้อแดงอีกแล้วเว้ยเป็นพวกซีซี่เป็นพวกมุรซีใครไม่เชียร์มุรซีเป็นพวกซีซี่ไอ้เราก็บอกอะไรวะกูนี่ไม่ใช่ทั้งมุรซีไม่ใช่ทั้งซีซี่มันเรื่องการเมืองอียิปต์มันเกี่ยวอะไรเอาการเมืองมาครอบพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยจนกระทั่งแตกกันกระจายเป็นเพื่อนกันตัดเพื่อนเป็นพี่น้องกันทะเลาะกันปลุกปั่นปลุกระดมคนในเมืองไทยให้สนับสนุนผู้ที่ฝักใฝ่หรือแนวคิดขบวนการบาเธอร์ฮูดใครเนี่ยใครอ่ะใครปลุกระดมพี่น้องประชาชนในเมืองไทยให้เป็นแนวร่วมบาเธอร์ฮูดให้เป็นแนวร่วมอิควานโดยอ้างศาสนาบังหน้าใครตัวไหนว่าใช้เป็นตัวเดี๋ยวขอมาอัพเดี๋ยวจะว่ามันฮะแล้วพอใครไม่เห็นด้วยนี่นะใครออกมาคัดค้านเนี่ยนะใครไม่เข้าข้างมุรซีทำไมเขาหางหมาใหญ่โตคุยิวเลยนะเนี่ยไม่เพราะใครไม่เห็นด้วยไม่เข้าไม่เห็นด้วยไม่เข้าข้างมุสซีนะไม่ต่างอะไรกันเลยกับอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนไม่ต่างอะไรกันเลยยังอยู่ไอ้คลิปยังอยู่ไม่เห็นกันยังไงมันมีผลอะไรมีผลก็คือหุกกลมพี่น้องมุสลิมที่ไม่เชียร์มุรซีประธานาธิบดีสายบาเธอร์ฮูดหุกกลมพี่น้องมุสลิมว่าเป็นกาเฟรเพราะนายอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนคือหัวหน้ามุนาฟิกีนที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัสฟัลมินนารมุนาฟิกีนอยู่ในนรกขั้นต่ำสุดเวลาตายอัลลอฮ์ว่าไงวะลาตุซอลิเขายกกุรอานนะยกกุรอานคนไม่สนับสนุนไม่เชียร์มุรซีไม่เข้าข้างมุรซีโดนนี่ยกกุรอานซูเราะห์อัตตาบะอายะห์ที่84โดนหุกกลมไม่ต่างอะไรกันเลยกับอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนไม่ต่างอะไรกันเลยตายห้ามละหมาดนะเฮ้ยไม่เชียร์มุรซีนี่ตกมุรตัดหรือวะเฮ้ยตายห้ามละหมาดวะเฮ้ยอัลลอฮ์บอกวะลาตุศอลลีอะลาอะฮะดิมมินฮุมมาตะอะบะดันอย่าได้ละหมาดให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาที่ตายเป็นอันขาดวะลาตะกุมอะลากอบริอย่าไปยืนบนหลุมศพขอดุอาให้กับพวกเขาอินนะฮุมกะฟะรูบิลลาฮิวะรอซูลีเพราะเขาไม่อ่านตรงนี้อ่านแค่นี้เอามาฮุกกลมพี่น้องมุสลิมที่ไม่สนับสนุนแนวคิดบาเธอร์ฮูดอย่างเขาอ่ะตกมุรตัดตกศาสนาตายก็ละหมาดไม่ได้ขอดุอาให้ก็ไม่ได้เฮ้ยนี่มันยังไงวะเฮ้ยแต่จริงๆอายะห์นี้อัลลอฮ์พูดถึงมุนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์และอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปพวกมุนาฟิกีนที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าละหมาดให้อย่าไปขอดุอาให้ทำไมอินนะฮุมกะฟะรูบิลลาฮิวะรอซูลิเพราะจริงๆเขาเป็นกาเฟรปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลให้ไม่เชียร์มุรซีนี่เขาเท่ากับปฏิเสธอัลลอฮ์เหรอให้ไม่เชียร์มุรซีนี่เท่ากับปฏิเสธรอซูลนะฟังกันได้ใช่ไหมอ่ะกินได้นอนหลับใช่ไหมอ่ะบิดเบือนอันกุรอานเอามาหุกกลมพี่น้องมุสลิมว่าตกมุรตัดเนี่ยยอมกันได้ใช่ไหม
ผมต้องบอกว่าไอ้คนข้างๆนะหูมึงแตกเหรอไม่รู้เหรอไม่ได้เรียนเหรอเอ้ยถ้าไอ้เลาะไอ้ควัดมันไม่รู้เรื่องก็เป็นกับจะก็นั่นคือคนไม่เรียนแล้วคนเรียนคนรู้ล่ะทำไมปล่อยให้มีการบิดเบือนอย่างนี้ทำไมปล่อยให้มีการปลุกระดมปลุกปั่นในบ้านนี้เมืองนี้เพื่อหาแนวร่วมบาเทอร์ฮูดเพราะอะไรเราทำหนังสือเตือนเอาที่มาที่ไปพี่น้องคงจะรู้แล้วคำเตือนของผมอ่ะพอทำหนังสือเตือนแทนที่มันจะชี้แจงดูนี่ไอ้เขาหังมาไอ้โตคูยิวไอ้อะไรอ่ะหัวหน้าแก๊งยามีอะไรต่ออะไรนั่นๆๆอะไรมันเกิดขึ้นถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเดียวปลุกระดมปลุกปั่นพี่น้องมุสลิมให้เป็นแนวร่วมอาศัยสถานการณ์การสูญเสียความรุนแรงในฐานที่ต่างเอาเป็นแนวร่วมยังไม่พอนะยังส่งสารไปปลุกระดมคนอียิปต์แล้วตัวมันอยู่ไหนตัวมันอยู่ในเมืองไทยแต่มันส่งสื่อสารไปให้คนอียิปต์ปฏิวัติรัฐบาลของอียิปต์เอ้ยพูดกันลอยๆเปล่าวะเฮ้ยพูดกันลอยๆป่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังข้อความเนี่ยเจ้าของคำเจ้าของโพสต์ยาอะห์ลัลมัสมัสริมิสก็มันเป็นสำเนียงภาษาอามภาษาจะมิสมัสรอมิสรีนะสำเนียงภาษาอามก็คือภาษาตลาดยาอะห์ลัลมัสวะซีนาโอชาวอียิปต์และชาวซีนาเอ้ยซีนาอ่ะแหลมซีนาอ่ะโอเคเอาโอเคเอาซาวิรุอะลาซีซีวะฮุกูมะติยัรฮะมุกุมุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิวัติต่อซีซีโค่นล้มซี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 คือประธานาธิบดีที่โค่นล้มมุรซีของคือโค่นล้มอิควานเนี่ยครับแล้วเป็นประธานาธิบดีอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นปัจจุบันยังเป็นประธานาธิบดีอยู่อ้าวต่อส่งเสียงส่งข้อความไปให้คนอียิปต์ปฏิวัติโค่นล้มซีซีซะและรัฐบาลของซีซีซะได้ไหมลาอัดรีฉันไม่รู้ว่ามาซาสตันซาซิโรนะอักษรมินัลกัตลิวะฮัดมินมาซานมานาซิลทำไมไม่กูไม่รู้ว่าพวกมึงจะคอยอะไรกันอยู่คอยอะไรกันอยู่จะให้บ้านเรือนบ้านช่องการเข็นฆ่ามันมากกว่านี้หรือไงบ้านช่องต้องถูกทำลายการเข็นฆ่ามันมากอะไรกันเนี่ยประมาณเนี่ยมึงคอยอะไรกันอยู่ชาวอียิปต์เอ้ยส่งเสียงไปยังนะส่งเสียงไปจากเมืองไทยอัลยัยชุลมัชริยัยชุรัดดะทหารของอียิปต์กองกำลังของอียิปต์เป็นกองกำลังที่ตกมุรตัดอ้าวนี่ว่ามันฮุกกลมพี่น้องมุสลิมในเมืองไทยที่ไม่เชียร์มุรซีวัดมุรตัดนะเอ้ยมันฮุกกลมไอ้ทหารกองกำลังของอียิปต์เป็นกองกำลังที่ตกมุรตัดกลุ่มไม่จะมันนี่อิไลฮิวายาธารุบิลิบาซิฮิยาฮิลุกิตาลุไอคนที่ไปเข้าข้างเป็นแนวร่วมกับมุรซีหรือสวมฟอร์มเครื่องแบบทหารหรือเครื่องแบบเอาใครไปอยู่ข้างไอมุรซีกันแล้วกันยาฮิลุกิตาลุฆ่าได้เลยฮาลานฆ่าเอาว่าสิล่ะนี่มันอะไรถามว่าคนเดียวกันไหมนี่โพสต์จากกรุงเทพมหานคร ใช่ไหมโพสต์ในเมืองไทย มินบางกุกมินบางกุกภาษาอาหรับบางกอกนะครับภาษาอาหรับเรียกบางกุกถามว่าคนเดียวกันไหมคนเดียวกันไหมกับที่ปลุกปั่นมุสลิมในเมืองไทยให้แยกขั้วให้ทะเลาะเบาะแว้งปลุกระดมทั้งในการบรรยายทั้งออกหน้าจอทีวีกลุ่มเดียวกันไหมไอ้ทีวีช่องไหนวะเฮ้ยไปปลุกระดมอย่างเงี้ยคนเดียวกันไหมกับที่ส่งไปปลุกระดมคนอียิปต์ไปหุกกลมทหารอียิปต์ตกมุรตัดคนที่อยู่ข้างซีซีตกมุรตัดเฮ้ยมันคนเดียวกันไหมหรือคนละคนเอา
ปัญหาก็คือเราไม่ได้หุกกลมเขาว่าเป็นอิควานหรือเขายอมรับเจ้าตัวเขายอมรับว่าเขาเป็นอิควานไหมเอาละปากเขาจะยอมรับหรือจะพูดออกหน้าเจอนี่ไงอิควานนี่ไงอิควานให้ชอบนะชีตแต่ตอนเราต้องเราเป็นอิควานนะเพราะเราเป็นอิควานเราชอบนะชีตเนี่ยนะชีตเนี่ยนะไม่รู้มันปากมันจะพูดจริงหรือไม่จริงอะไรก็มันจะยอมรับหรืออะไรต่ออะไรแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเป็นใครอ่ะปลุกระดมปลุกปั่นทั้งคนไทยแล้วก็คนอียิปต์เป็นใครเพื่ออะไรเขาบอกว่าอุดมการสูงสุดของเขาเพื่อที่จะตั้งรัฐอิสลามนโยบายของอิควานเนี่ยนะเป้าหมายหลักของเขาคืออะไรตั้งรัฐอิสลามตั้งรัฐอิสลามเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นอิสลามทั้งหมดผมถามหลายครั้งผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้ปฏิเสธนะจะตั้งรัฐอิสลามไม่รัฐอิสลามกูไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ขอถามหน่อยทำยังไงบอกหน่อยได้ไหมว่าทำยังไงก็ถามมาหลายครั้งหลายรอบแล้วบอกหน่อยสิทำยังไงที่จะตั้งรัฐอิสลามกันนะทำไงถ้าใช้วิธีอย่างนบีอย่างซอฮาบะเอาไหมอาจารย์ละหมาดเอาไหมเอาสิเอามันเป็นวิธีการที่มันเพราะว่าอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากจบชีวิตไปถามว่าเรียกร้องคนเป็นมุสลิมทั้งหมดโลกไหมก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าชีวิตนบีเรียกร้องทั่วโลกทั้งหมดเลยไม่ได้มันก็ต้องมีอย่างนี้เรื่อยไปยันวันกิยามะห์แหละก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็มาตั้งนโยบายคือตั้งรัฐอิสลามทำยังไงไม่บอกใช่ไหมไม่บอกเราต้องเหลือบดูหน่อยเราไปดูหน่อยแนวคิดปฏิวัติอิสลามตั้งรัฐอิสลามที่มันทำกันน่ะมันทำกันยังไงปลุกระดมมวลชนเพื่อต่อสู้กับอำนาจรัฐวิธีอย่างนี้เห็นไหมเฮ้ยลูกมึงหรือเปล่าที่ตายเดี๋ยวใช้ภาษามึงกูมาอัฟเฮ้ยหลานเองหรือเปล่าที่ตายญาติพี่น้องเองหรือเปล่าที่ตายอัลลอฮฺอักบาร์ตุ้มเข้ามานะเอาวิธีอย่างนี้ใช่ไหมเอาวิธีอย่างนี้เขาไม่เอาด้วยวะเฮ้ยเอาวิธีไอ้เดินขบวนประท้วงต่อต้านอำนาจรัฐเอามวลชนกวดกดดันเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐอิสลามเอาวิธีอย่างนี้นะไปต่อสู้กับอาวุธนะเอาไหมเอาวิธีนี้เหรอก็ถามว่าวิธียังไงบอกสิบอกมาวิธียังไงถ้ามันเป็นวิธีของอิสลามทุกคนจะยอมรับผมก็จะยอมรับแต่ถ้ามันเป็นวิธีที่ผิดแต่นี้พ่อไม่บอกว่าจะเอาวิธียังไงแต่เราได้เห็นแนวทางการบิดเบือนศาสนาบิดเบือนกุรอานและหะดีษเพื่อสร้างฐานมวลชนจะสร้างฐานมวลชนได้ไงนักการเมืองเขามีมวลชนเป็นฐานใช่ไหมแต่ละพรรคแต่ละพรรคแต่ละพรรคเนี่ยเขาเอามวลชนเขาเอาแนวร่วมยังไงเขาสร้างไงแล้วถามว่าคนกลุ่มนี้หาแนวร่วมยังไงบิดคำสอนของศาสนาอ้างศาสนาเพื่อหามวลชนเพื่อหามวลชนยังไงไอ้นโยบายที่ออกมาเนี่ยอุมมะตวาฮิดะประชาชาติหนึ่งเดียวผมบอกว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำที่มีในกุรอานถามว่าแล้วคำนี้ถูกอธิบายตามที่บรรดาซอฮาบะอธิบายบรรดามุฟัสซิรินอธิบายไหมหรือไปเอาคำว่าอุมมะตะวาฮิดะในอัลกุรอานไปเอาคำกุรอานมาแล้วก็เอาวิธีการของตนเองสอดไส้เข้าไปเอาหลอกชาวบ้านนี่ไงอุมมะตะวาฮิดะผมถามอิสลามมารวมก่อนแล้วค่อยแยกหรือแยกก่อนแล้วรวมตอบหน่อยวิธีการที่นบีทำซอฮาบะทำเอามารวมกันก่อนเว้ยเอ้ยแล้วเดี๋ยวใครว่าถูกผิดเดี๋ยวใครว่า
นบีทำอย่างนี้ไหมหรือนบีแยกก่อนแล้วค่อยรวมบนสัจธรรมหรือรวมอย่างอะไรอะไรใครจะอะไรยังไงมีลายละละมามีลายละละมามีลายละละมาอย่างที่อัลลอฮ์บอกอะว่าจะอันนากุมอุมมะตาวาฮิดะอัลลอฮ์พูดถึงอุมมะตาวาฮิดะอับดุลลาห์อิบนีอับบาสเนี่ยอธิบายว่ามันคือดีนุนวาฮิดศาสนาเดียวกันในยุคแรกตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีนูห์มีศาสนาเดียวอะกีดะห์เดียวยังไม่มีเลยนะแตกกลุ่มแตกเหล่าแตกขั้วแตกอะไรทุกคนยืนอยู่บนสัจธรรมนั่นคืออุมมะตาวายดะห์ที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานและอุมมะตาวายดะห์ของเองอ่ะเป็นยังไงอะกีดะห์เดียวกันไหมอ่ะมารวมบนฐานอันเดียวกันไหมอ่ะหรือหลากหลายความเชื่อว่าเราถามว่าเออรวมกันก่อนให้เขารักกันก่อนถามว่านบีทำงานศาสนาอย่างนี้เหรอให้เขารักกันก่อนก็คนเขารักนบีอยู่แล้วแต่พอนบีประกาศสัจธรรมนั่นแหละจากรักนี่กลายเป็นโกรธกลายเป็นเกลียดเพราะงั้นถามจะรวมก่อนแล้วก็แยกหรือแยกก่อนแล้วก็รวมศาสนานี้เนี่ยเอ้ยอาจารย์ชริฟอาจารย์อามีนอาจารย์อามัดเอ้าปีนี้พูดให้ร่วมเดี๋ยวปีหน้าค่อยแยกปีนี้เอามารวมกันก่อนมารวมกันก่อนเพราะงั้นเราจึงเห็นนโยบายตักรีบตามมาตักรีบคืออะไรตักรีบก็คือการเพราะไอ้มันอยู่ห่างไงไหมมันห่างกระทบเข้ามาประสานดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าให้ใกล้ชิดประสานกันกระชับความสัมพันธ์เราจึงได้เห็นนโยบายกระชับความสัมพันธ์แล้วถามไปกระชับกับใครวะเฮ้ยไม่มากระชับกับเราบ้างวะเฮ้ยแล้วปากอย่างนี้นะใครเขาอยากจะมาจะกระชับสัมพันธ์ด้วยอ่ะกูก็ไม่อยากกระชับกับมึงเราได้เห็นนโยบายกระชับความสัมพันธ์ใช่ไหมกระชับจนกระทั่งไอ้หัวหอกต่างแดนนะมันเคยกระชับสัมพันธ์กับชีอะนะกับชีอะในต่างแดนน่ะหรืออย่างโน้นน่ะอย่างกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์อ่ะมีพี่น้องเคยถามผมอาจารย์กลุ่มฮามาสเป็นไงผมบอกอ๋อเป็นพันธมิตรกับชีอะเท่านั้นแหละนี่ในเมืองไทยนี่ดิ้นพลาดเลยไปบอกว่าเข้าข้างยิวโจมตีฮามาสถึงขนาดนี้นะก็หกกล่าวเท็จใส่ร้ายบอกว่าผมขึ้นมิมบัตสาบแช่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์ละนาตุลลอฮิอัลลอฮ์ฮามาสสาบแช่งฮามาสวะเฮ้ยไอ้มันกล้าที่จะโกหกถามว่านี่ระวังจะโดนตัดต่ออีกคำนี้เดี๋ยวก็เอาเสียงอันนี้ไปตัดต่อพี่น้องดูความโกหกผู้ไอ้ตอแหลนะดูไว้ต่อไปถามว่าทำไมเนี่ยมันทั้งถึงจะไม่กล้าโกหกใส่ร้ายก็ขนาดโกหกกับนบีมันก็เอาบิดเบือนกุรอานมันก็เอาแล้วก็อย่างคนอื่นมันจะเหลือเหรอแล้วยังไงที่เราพูดเนี่ยเพื่ออะไรเกลียดเขาเหรออัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยสาบานต่ออัลลอฮ์เลยนะเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะวันนี้มันอะไรชอบสาบานอยู่เนี่ยขอสาบานต่ออัลลอฮ์ผมไปอุมรอห์ครั้งล่าสุดเนี่ยผมสุญูดขอโอ้อัลลอฮ์เอ้ยขอเปลี่ยนหัวใจของเขาให้เขากลับมายืนหยัดในแนวทางที่ถูกต้องด้วยเถิดแต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วขออัลลอฮ์จัดการเขาด้วยเถิดเรานี่ยังคิดดีเจตนาดีกับเขาเนี่ยเผื่อเขาจะกลับมาเป็นกำลังในการปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์แกเปลี่ยนหัวใจเขาได้เถอะขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วมันยังไงเพราะงั้นคนที่พยายามที่จะเปลี่ยนประเด็นว่าไอ้พวกนี้มันอะไรทะเลาะส่วนตัวไอ้พวกนี้มันอะไรล่ะแตกกันอีกแล้วไอ้พวกนี้อามีนมันฮิปปี้ผมยาวมันไม่ใช่เรื่องขอทะเลาะส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องมันคือเรื่องปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ปกป้องพี่น้องมุสลิมให้ไม่ตกเป็นเหยื่อไม่อยากให้บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันต้องหลั่งเลือดยกตัวอย่างนิดดินี่มันก่อนหน้านี้พี่น้องถ้าติดตามข่าวต่างประเทศในอินโดนีเซียที่มีครอบครัวทั้งครอบครัวที่ระเบิดพิชิตจำได้ไหมนี่ไงระเบิดพิชีพโอ้โหพี่น้องครับลูกเด็กเล็กแดงมันนำมาระเบิดพิชีพหมดเลย
ระเบิดที่ไอ้โบสถ์คริสต์เนี่ยทางเข้าโบสถ์คริสต์เนี่ยมันเลยเถิดไปล่ะพี่น้องครับมันในอินโดนีเซียนี่กลุ่มอิควานไม่น้อยนะผมบอกก่อนนะพอเวลามันเลยเถิดมันก็มองว่าอินโดนี่งั้นไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ได้ทำไงพอตอบโต้ไม่ได้กูยอมตายระเบิดพีชีพนี่ไงเกิดขึ้นแล้ว2ครั้งเลยนะติดกันนะในอินโดนีเซียพี่น้องครับไม่นานนี่เองนะแต่นี่ผมมันไม่มีเวทีมันไม่มีรายการโทรทัศน์ที่จะออกไม่เป็นไรมีโอกาสผมก็จะรายงานอย่างนี้พี่น้องได้รับทราบเท่านั้นแหละนะครับเชิญครับอาจารย์ครับถ้าอยากจะเล่นการเมืองก็ตั้งพรรคการเมืองก็เล่นการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรนี้ได้กำหนดไว้ก็ว่าไปสิเอาว่าไปในอดีตก็เคยมีพรรคมุสลิมใช่ไหมด็อกเตอร์อำนวยสุวรรณกิจบริหารเป็นหัวหน้าพรรคประสบความสำเร็จล้นหลามไม่ได้สักทีนั่งนึงแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีพรรคมุสลิมก็เล่นการเมืองหรือมุสลิมอยู่ต่างพรรคมีทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคอะไรอ่ะพรรคอะไรพรรคอะไรต่อพรรคอะไรนั่นแหละก็มีพี่น้องมุสลิมอยู่เขาอยู่ต่างพรรคด้วยนะเขาต่างอุดมการณ์ทางการเมืองกันด้วยนะแต่เขาไม่มีปัญหานะเขาไม่ทำลายศาสนานะเขาไม่ได้เอากุรอานและหะดีษไปบิดเพื่อสนองความต้องการของตนเองนะแต่ไอคนกลุ่มนี้มันใช้กุรอานใช้หะดีษไม่เกาะกำบังตนเพื่อศาสนาใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นเกาะกำบังตนเองเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ตกเป็นเหยื่อผมถามขอถามทิ้งท้ายหน่อยวันนี้ที่ปกป้องกันอยู่เนี่ยเพื่ออะไรที่ป้องกันอยู่เนี่ยเพื่ออะไรท่านป้องคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลหรือป้องคนป้องอะไรถ้ารักอัลลอฮ์รักรอซูลคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลถูกบิดไปสนองอุดมการณ์แล้วเฉยทำไมตกลงเนี่ยเราเนี่ยทำเพื่ออะไรจะตายวันตายพรุ่งเนี่ยไม่รู้นะแต่วันนี้ยังไม่รู้ผิดรู้ถูกเลยอะไรถ้าอะไรอ่ะศาสนาของอัลลอฮ์ถูกบิดเบือนผมบอกว่าไอ้ล้อไอ้ควัดมันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเอาเราบอกให้เขารู้ซะแต่ไอ้คนรู้มันเป็นอะไรกันหูมันแตกเหรอครับก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเนี่ยมีคนเฟซมาบอกว่าโอ้ยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีแนวคิดอีกวันเยอะมันไม่เยอะได้ยังไงพี่น้องครับพี่น้องก็พอจะรู้แล้วนะว่าอุดมการณ์ของมุสลิมบางกลุ่มเขามีอุดมการณ์แบบไหนพอมันไปตรงกับอีกวันก็เข้าเข้าใจยังเข้าทางเลยนี่แหละอย่างนี้แหละแนวแท้แนวทางนี้อุดมการณ์นี้แหละที่กูจะเอานะครับพอเข้าใจยังแม่มันลึกๆพอมันลึกๆแล้วมันทุกคำพูดที่ผมพูดนี่มีหลักฐานนะครับใครก็ตามอยากได้หลักฐานมาหรือฝ่ายความมั่นคงหลักฐานจริงๆขอพูดถึงฝ่ายความมั่นคงครับจริงๆนะฝ่ายความมั่นคงของรัฐนะเขาน่ะตาสับปะรดเราไม่ต้องบอกเขาก็รู้ให้เขาไม่รู้เหรอรู้ว่าเกิดเหตุอะไรในบ้านเราใครเคลื่อนไหวอะไรยังไงไม่ใช่เขาไม่รู้นะรอนะบอกให้ฟังรอไม่ใช่เขารู้เพราะเราบอกนะเรายังไม่ทันบอกเลยเขารู้แล้วอะไรยังไงรู้แล้วผมเองก็เคยถูกระดับอะไรระดับสูงก็ไม่ระดับกลางแล้วกันระดับกลางนายทหารระดับกลางเชิญไปคุยครับก็เราก็ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงผมเองโดนเชิญเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ไปพูดคุยก็ความเป็นจริงเป็นยังไงเราก็บอกไปตามตรงนะวันนี้พี่น้องครับอะไรก็แล้วแต่อย่าไปอิงกับคนผมถึงบอกแล้วกลับไปสู่หลักการที่ได้จากกุรอานและหะดีษนั่นคือทางรอดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนอาจจะมีถูกมีผิดแต่สำหรับรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสถานเดียวนั่นคือทางเลือก
พรรคการเมืองอาจมีผิดมีถูกอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปคนนู้นคนนี้หลายคนไปรักคนไงพอรักคนแล้วขยับไม่ได้ใครพูดอะไรเอ้ยอย่านะเขาก็ดีในส่วนดีทำไมไม่พูดถึงเขาเขาก็นะมันคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องครับบางครั้งเนี่ยไอความรู้สึกสงสารมันทำให้เราเนี่ยเสียจุดยืนพี่น้องถูกฆ่าตายนะอาจารย์อามัดก็ดูสิผู้บริสุทธิ์ในซีเรียเท่าไหร่นี่คือความรู้สึกถามว่าอาจารย์อามัดไม่รู้สึกไงไม่รู้สึกรู้สาเลยไงอาจารย์อามัดครับก็จะจากกุมุลพี่น้องปาเลสไตน์เขาตายกันนะไม่รู้สึกรู้สาเลยไงใช่แล้วมึงไม่ไปอ่ะมึงไม่ไปอ่ะผมเคยพูดเลยไปสิเดี๋ยวจะรวบรวมจะตังค์ซื้อตั๋วให้ไปเปล่ามึงจะไปไหมล่ะซีเรียยังรบกันไม่เลิกเลยยิงกันตุ่มตำตุ่มตำตุ่มตำเยเมนน่ะไปดิไปเปล่าพามึงจริงขอเป็นคีย์บอร์ดดีกว่าโอ้โหเราต้องยิฮาร์ดเดี๋ยวโอ้โหพวกมึงไม่อะไรว่ามุสลิมไปไหนกันหมดอาหรับไปไหนกันหมดนี่แม่พี่น้องครับเวลาอยู่กับข่าวนะบางทีมันอดพูดไม่ได้อาหรับบางทีนะ เวลาโดนยิวถล่มปุ๊บอาหรับไปไหนกันหมดแต่เวลาเขาบอกอะไรมึงไม่ฟังเขา มึงไม่ฟังกูก็ไม่ยุ่งเข้าใจยังมันจะเป็นอย่างเงี้ยในลักษณะอย่างเงี้ยของที่มันอยู่ใต้ดินอย่างงัดขึ้นมาที่อาจารย์นมัดผมก็แหมบางทีอาหรับเขาก็สวนเลยในเม้นเนี่ยเวลามีปัญหาโดนถล่มยิวถล่มเนี่ยอาหรับไปไหนยาอาหรับยาอาหรับไอ้เนี่ยอาหรับไปไหนไอ้นั่นถามแล้วเวลากูบอกให้มึงเจรจาพูดคุยมึงไม่เคยฟังอะไรกูเลยเพราะถ้ากูสู้มันก็ตายกันทั้งหมดมึงไม่ฟังกูบ้างอ่ะเข้าใจยังมีน้องครับเดี๋ยวผมพอพูดไปแล้วครับไอ้อะไรไอ้อเมริกาน่ะมันไปตั้งสถานทูตน่ะมันได้ตั้งไหมที่ไปตั้งมันได้ตั้งไหมได้ตั้งแล้วก็ผมมันได้ตั้งนี่ยังไม่พอใช่ไหมเอาชีวิตทรัพย์สินเลือดเนื้อประชาชนปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์แถมให้มันอีกใช่ไหมอย่างนั้นน่ะครับได้คืนก็ไม่ได้คืนมีหนามซ้ำนี่ยังเอาชีวิตของเอาไปเอาไปมึงเอาไปอย่างนั้นเนี่ย